เขาจะช่วยหยุดการเอจจิ้งของเราคือกดหนึ่งครั้งได้3อย่างมันจะให้ฟีล l i n g เหมือนเป็นเซรั่มผสมสดจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจเลเยอร์ผลิตภัณฑ์ค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรีนะคะกลับมาอยู่ในสตูดิโอกันค่ะแล้วก็จะมาพูดถึงเซรั่มนะคะที่จะช่วยกู้หน้าของเราในปี2023นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ30บวกค่ะแน่นอนว่าเรื่องเอจจริงเนี่ยนะคะมันเป็นปัด หลักๆที่หลายๆคนคอนเซิร์นนะคะแล้วก็ทําให้เราซื้อสกินแคร์ที่มันจะมาช่วยเราในเรื่องของการยับยั้งการเอจของเรานั่นเองนะคะซึ่งในปี2023นะคะมีสกินแคร์ที่น่าสนใจหลายตัวเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสกินแคร์จากลังโคมนั่นเองตัวแรกนะคะเป็นตัวที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือลังโคมเจเนฟิกนั่นเองค่ะซึ่งเจเนฟิกเนี่ยโมเม,มก็ทําการรีวิวมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าในปี2023นี้ค่ะลังโคมเขาบอกว่าแค่เจเนฟิกตัวเดียวเนี่ยนะคะ ยังไม่สุดค่ะถ้าอยากจะให้ผิวของเรายิ่งดีขึ้นแล้วก็มีความสาัมารถในการแอนทายเอจจิ้งมากยิ่งขึ้นนะคะต้องจับคู่เจเนฟิกเข้ากับรีเนอร์จีค่ะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นหน้าตาเจ้าตัวเซรั่มตัวใหม่ตัวนี้จากหลังโคมมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะใช้คู่กันแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็เซรั่มตัวนี้ที่เป็นนางเอกของปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะของหลังโคมเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงนั่นเองเพราะว่า ถ้าเกิดใครสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบเป็นพรีวิวก่อนนิดนึงนะคะว่าตรงนี้ค่ะผู้ชมมันมีช่องที่แบบเวลาเราบีบเซรั่มออกมานะคะเราจะได้เซรั่มออกมา3ส่วนด้วยกันนะคะเป็นทริป l ปลโดสนั่นเองค่ะคือกด1ครั้งได้3อย่างนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด s u b s c r i b e ช่อง d a i l y c h e r r y แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทําให้คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆ ตลอดปี2023เลยนะคะยังไงก็กด subscribe กันไว้ค่ะจะได้มาเป็น community ด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ดูคลิปที่หลากหลายมากขึ้นในปีนี้นั่นเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณ2คนนี้เขาจะช่วยหยุดการเอจิ้งของเราและทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้ยังไงค่ะ แน่นอนนะคะว่าถ้าพูดถึงลังโคมค่ะเราก็ต้องนึกถึงเจเนฟิกก่อนใครเลยนะคะเพราะว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มเรียกว่าฮีโร่ของแบรนด์เลยก็ว่าได้ค่ะที่ตั้งแต่ออกมานะคะก็ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็มีคนที่ใช้เจเนฟิกเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะมุกไปเคยรีวิวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว Advanced g e n e f i c ธรรมดานะคะหรือว่าจะเป็นตัว Advanced g e n e f i c Sensitive นะคะว่ามันต่างกันยังไงใช้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ย้ํากันสักนิดนึงกันละกันว่าจริงๆแล้ว Advanced g e n e f i c e เนี่ยทำอะไรคะ่ะตัวนี้เนี่ยนะคะ เป็นเซรั่มที่มีทั้งพรีไบโอติกส์แล้วก็โปรไบโอติกส์ค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าจําเป็นสําหรับไมโครไบโอมของผิวของเรานั่นเองนะคะว่าง่ายๆก็คือว่าเจ้าตัว Advanced g e n i f i q e เนี่ยค่ะมันเป็นเซรั่มที่เน้นช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีสมดุลที่ดีแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะที่จะออกไปต่อสู้กับมลภาวะหรือว่าสารอนุมูลอิสระอะไรต่างๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นเซรั่มผิวแข็งแรงอันดับหนึ่งของหลังโคมนั่นเองอย่างที่บอกไปนะ ะะว่าเขามีทั้ง Prebiotics แล้วก็โป o ไ i โอ i ิกส์แฟ t ชั่นะคะ7ชนิดด้วยกันที่เป็นลิขสิทธิ์ของหลังโคงค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวที่มันถูกรบกวนได้ง่ายนะคะมีโอกาสมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดการแพ้เกิดการระคายเคืองอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากการที่ไมโครไบโอมรวมถึงบาลานซ์ของผิวเราเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันออฟนะคะก็คือเรียกว่าสมดุลผิวมันไม่ดีอะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น,นเวลาเราเจอ ออตัวกระตุนน้นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็จะมีความเป็นไปได้ว่าเราจะแพ้ง่ายนะคะ Advanced Genifique เนี่ยเขาก็คือเน้นหนักเลยในเรื่องของการที่จะสร้างสมดุลให้กับผิวของเราแล้วก็ทําให้ผิวของเรามันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ต้องพูดมากเพราะว่าใครที่มีปัญหาผิวนะคะแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายอะไรต่างๆพอลองใช้ Genifique แล้วเนี่ยเท่าทีุ่มไม่ได้ฟังฟีดแบ็กจากหลายๆคนที่มาลองใช้หลังจากที่เรารีวิวไปนะ<ๆ><ๆ>เขาก็บอกว่าตัวนี้ช่วยให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้ยืนพื้นนได้เลยะะคะ ตลอดไม่มีปัญหาผิวก็ใช้ได้ใช้ตลอดไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ตามนะคะซึ่งเขาก็จะมาในลักษณะของขวดที่เป็นแบบนี้ที่ทุกครั้งที่พอเราบิดขึ้นมานะคะเราจะได้ปริมาณที่พอเหมาะพอดีในการใช้เนาะบิดกลับลงไปก็ล็อกขวดให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มขวดที่1เป็นเซรั่มพื้นฐานขวดแรกที่เราควรจะใช้หลังจากทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วนั่นเองทีนี้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะหรือว่าเซรั่มตัวที่2ที่มันแบบ ว้าวซ่ามากสำหรับปี2023นะคะก็คือตัว r e n เนอร์ H C F Triple Serum ตัวนี้นั่นเองนะคะชื่อยาวนิดหนึ่งนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวย่อ H C F นะคะ3ตัวเนี่ยก็คือ h y ยาลูร n นิกแอซิ C ก็คือ v i ตามิน C แล้วก็ไนอาซินาม d e แล้วก็ตัว F นะคะก็คือฟ e r u ลิ c แอซิดนั่นเองค่ะเขาเอา3สิ่งเนี่ยนะคะมารวมกันไว้ในเจ้าตัว Triple Serum ตัวนี้ค่ะมันถึงได้ชื่อว่า Triple เซรัม่มแงก็คือเขาเอา3อย่างมารวมกันทีเนี้ยการเอา3าอย่างมารวมกันนะคะคุณผู้ชมปกติก็คืออะไรเอ่ยกวนเองให้มันบีบออกมาทีเดียวแล้วก็แบบผสมกันมาเสร็จแล้ววาง่ายๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าด้านนี้นะคะโมบาอยากให้คุณผู้ชมสังเกตอีกทีหนึ่งเนาะตรงหัวปั๊มของเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งหมดทั้งสิ้น3รูให้3ส่วนออกมาด้วยกันที่ขวดเซรั่มตัวนี้มันหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่ว่าเขาอยากจะเก๋เขาอยากจะทําดีไซน์ให้มันดูมีความเอิ๊ หหลกหลกายแต่จริงๆแล้วพูดง่ายๆเลยคือมันมีแชมเบอร์หรือว่ามีช่องของเซรั่มเนี่ยอยู่3ช่องด้วยกันนะคะตามมุมแบบนี้เลยก็คือ1 2 3เนาะทุกครั้งที่เรากดออกมาค่ะเราจะได้เซรั่ม3เนื้อ3ส่วนออกมาแบบนี้เลยคือเขาจะแยกกันออกมามันจะสังเกตเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ามันจะมีตัวที่ใสตัวหนึ่งตัวที่ขุ่นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่เป็นครีมครีม,มขาวๆแบบนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเราต้องผสมกันก่อนแบบนี้แล้วก็ทามันจะ ให้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นเซรั่มผสมสดคือทุกครั้งที่เรากดออกมาแล้วเราทำแบบนี้คือเหมือนเราผสมเซรัม่มผสม3ตัวนะคะนั่นก็คือ h C แล้วก็ F เข้าด้วยกันแบบอย่างสดๆดเลยแล้วก็ใช้สดสดโดนหน้ากันสดสดเลยนะคะแบบนี้ใช้เป็นขั้นตอนที่2หลังจากใช้ Advanced g e n i f i q e นั่นเองพอทารวมกันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเหลืออยู่นะคะผสมกันเรียบร้อยออกมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง ึงส่วนประกอบ3ส่วนเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งกันละกันว่า HCF เนี่ยนะคะแต่ละตัวมีส่วนช่วยผิวของเรายังไงบ้างคะ่ะมาพูดถึงตัว H กันก่อนนะคะตัวนี้เรารู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือไฮยาหรือว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นเองค่ะซึ่งไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยมองหาในผลิตภัณฑ์เพราะอะไรเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็เคยเล่านะคะว่าไฮยาเนี่ยมันมีความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้ดีมากกว่าน้ำหนัก ตัวของมันเองเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาลงไปบนผิวของเราเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผิวของเรามีความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นซึ่งความชุ่มชื้นนี้นะคะได้มาจากหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําที่เราดื่มเข้าไปหรือว่าความชุ่มชื้นในอากาศนั่นเองสิ่งที่ลังคมเขาบอกนะคะก็คือไฮยาตที่เขาเอามาใช้ใน t r i ปเปิลเซรัมตัวนี้เนี่ยเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดที่มีความสามารถในการซึมลงผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็คงอยู่ในผิวของเรานะคะได้ดีกว่าไฮยารุ่นเดิม ถึงะ,ะถึง13เท่าด้วยกันนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้นะคะมองไปเห็นในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวได้เป็นอย่างดีคือปกติแล้วจริงๆถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนผิวมันอะแต่เราเป็นคนผิวมันที่ผิวขาดน้ําก็คือดื่มน้ําน้อยนะคะกินแต่กาแฟนั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเหมือนว่าแบบมันใช้เครื่องสําอางเยอะใช้อะไรเยอะอย่างเงี้ยผิวด้านนอกมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนดีไฮเดรตเนาะหลังจากที่ใช้เจ้าตัวทริปเปิลเซรั่มตัวนี้เข้าไปอะเรารู้สึกว่าบนผิวเนี่ยมีการเก็บแล้วก็คคงวาามมมชชุ่ื้้นไดดีก ยิ่งขึ้นแป่หน้าแล้วมันไม่แห้งไม่เป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวที่2นะคะที่เป็นส่วนสําคัญนะคะใน Triple um s e r u m ก็คือตัว C อย่าง,างที่บอกไปนะคะตัว C ีเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันค่ะนั่นก็คือวิตามิน C หรือว่าบ้านเราสําเนียงไทยออกว่าวิตามิน C นะคะซึ่งแน่นอนพอเรารู้จักวิตามิน C กันเนี่ยวิตามิน C เป็นส่วนที่เป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นส่วนที่สามารถช่วยลดในเรื่องของจุดด่างดําปรับสีผิวให้มันมีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ ก็เป็นจุดหลักๆของตัว C ในเซรั่มตัวนี้นั่นเองค่ะและอีกส่วนหนึ่งของ C นะคะที่ทางลังคมเขาบอกว่าผสมมาด้วยกันนะคะนั่นก็คือวิตามิน B3 หรือว่าไนอาซินมาลค่ะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าไนอาซินมาลเนี่ยในปี2023นเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบที่คุณต้องจับตามองให้ดีจริงๆมันต่อเนื่องมาตั้งแต่2 0 2 2แล้วนะคะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต้องมีในหลายๆผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มันออกมาใหม่นะคะเพราะว่าไนอาซินมาลค่ะมันจะช่วยในเรื่องท ทั้งส่วนของสิวนะคะก็คือใครที่มีปัญหาเรื่องของความมันความไม่สมดุลของน้ํามันบนผิวหน้าเนี่ยนะคะไนอาซินามายมันจะไปช่วยตรงนั้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะมีความสามารถในการลดเลือนพวกจุดด่างดํายับยั้งการเกิดแล้วก็สะสมของเม็ดสีด้วยนั่นเองนะคะก็เลยเป็นหนึ่งในสกินแคร์อินกรีเดียนนะคะที่ตอนนี้ถ้าเกิดมองหาเซรั่มดีๆในท้องตลาดอ่ะมันต้องมีไนอาซินามายอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัว C ค่ะ และสุดท้ายนะคะนั่นก็คือตัว F ค่ะตัว F, ว f, ว f นั้นย่อมาจาก Fer ู lic acid นะคะ f อ r ู lic acid เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากเท่าไหร่อาจจะได้ยินบ่อยๆแต่จริงๆแล้วนะคะ f อ r ู lic acid ของที่หลังคมเขาเอามาใช้เนี่ยนะคะมันสกัดมาจากจมูกข้าวหรือรำข้าวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอธิบายกันไปล้านรอบค่ะว่าทําไมเราต้องต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะว่าเจ้าตัวอนุมูลอิสระเนี่ยะ มันเป็นสารเร่งแก่ชั้นดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือมาจากทุกอย่างนะคะมลภาวะข้างนอก ทุกสิ่งที่เป็นสิ่งเร้าจากภายนอกรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในนั่นก็คือการนอนน้อยความเครียดอะไรต่างๆที่มันสะสมที่เป็นสิ่งไม่ดีในร่างกายเนี่ยนะคะมันก็ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได้หมดซึ่งอนุมูลอิสระเท่ากับผิวแก่หน้าแก่นั่นเองนะคะฟอรูเรแอซิดเนี่ยเขาก็จะไปช่วยนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวของเราเนี่ยมันเกิดกระบวนการออกซิเดชันน้อยลงนั่นเองทําให้ผิวของเรามันยังดูอ่อนเยาว์ดูสดชื่นสดใสนะ แล้วก็ช่วยชะลอวัยชะลอการเอจจิ้งของผิวเรานั่นเองค่ะโูไมคิดว่าสําหรับเจ้าตัวเรเนอร์จีตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจเลเยอร์ผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะต้องมานั่งทาไฮยาหนึ่งวิตามิน C2 ไนอาซินามายด์แล้วก็จะต้องหาแอนตี้ออกซิเดนต์เสริมเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยสําหรับมนุษย์ขี้เกียจที่ต้องการผิวดีชะลอเอจจิ้งอะไรต่างๆได้ดีมากๆเพราะว่าเขาเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นทริ Um. แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นเซรั่มที่ผสมสดนะคะก็คือออกมาเป็น3ส่วนแล้วทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้ส่วนประกอบทั้ง3ส่วนแบบเต็มๆนั่นเองพอเอามาจับคู่กันนะคะใช้ต่อเนื่องกันเนี่ยในความรู้สึกของมูมยนะก็คือจริงๆแล้วตัว Advanced g e n e f i c e เองอะ่ะมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการแบบช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงอยู่แล้วมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเซรั่มที่ถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกเนี่ยใช้ไปเถอะมันดีมันช่วยให้แบบผิวเราสมดุลแล้วก็ เสี่ยงต่อการแพ้การถูกแกร์เวเโดยสิ่งต่างๆรอบข้างได้ดีมากๆนะคะพอเสริมคุณคนนี้เข้าไปอ่ะเรารู้สึกว่าผิวเรานอกเหนือจากจะแข็งแรงแล้วเนี่ยนะคะมันยังได้ในเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นเซรั่มที่พอจับคู่กันแล้วมันเสริมซึ่งกันและกันนะคะทาให้ประสิทธิภาพของทั้งคู่เนี่ยมันดียิ่งขึ้นคือแยกกันเอง1คนนี้ก็ดี1คนนี้ก็ดีนะคะแต่พอใช้คู่กันแล้วอ่ะเรารู้สึกว่ามันส่งเสริมกันแล้วอย่างที่บอก เหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรแบบเยอะๆไม่ต้องการแบบเบลเยอร์อะไรมากมายนะคะจับคู่กันปึง้งเช้าเย็นจบทากันแดดหรือว่า1-2สองทาครีมแล้วนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยให้เห็นในเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสแล้วก็การชะลอไวัเหมาะกับ ทุกคนทุกเพศสามารถใช้ได้สบายๆเน้นหนักเป็นพิเศษสําหรับคนที่อายุ30อัพนะคะก็จะแบบเวิร์กมากๆตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่เน้นว่าจําเป็นจะต้องเป็นผิวที่แบบเอจจริงเท่านั้นถึงจะใช้ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันอยากที่บอกแหละว่ามันช่วยในเรื่องของความชะลอให้เอจช้าลงนะคะใช้ร่วมกันมันก็จะช่วยได้แบบนี้ละค่ะ2ตัวนี้นะคะเขาส่งมาให้มงเมย์ตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะคะแล้วก็ใช้กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราเห็นอย่างที่บอกไปในเรื่องของ ชุ่มชื้นในเรื่องของความสม่ําเสมอมากขึ้นคือจริงๆแล้วช่วงปลายปีเราปาร์ตี้หนักมากคุณผู้ชมแล้วก็แบบมีการแบบดื่มกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายมากๆานะคะเพราะฉะนั้นผิวของเราเนี่ยมันก็แห้งหนึ่ง,งก็คือสิวขึ้นนะคะด้วยความที่แบบนะกินแต่อะไรก็ไม่รู้เข้าไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาซ่อมสร้างกันตั้งแต่ช่วงปลายปลายปีที่ผ่านมานะคะก็เลยเรียกว่า ออมันเห็นความดีว่าผิวของเรามันกลับเข้าสู่สาภาพที่ค่อนข้างสมดุลได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเกิดใครมีปัญหาคล้ายๆกับโมเมนะคะก็อยากให้ลองจับคู่2คนนี้ดูนะคะนั่นก็คือ v d n c n d g e n i n i q u e แล้วก็ Renergy HCF Triple Serum นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณลังคมด้วยนะคะที่เอาวิธีชะลอเอดจิ้งมานำเสนอดิฉันนะคะแล้วก็นำเสนอต่อไปยังคุณผู้ชมนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองนะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์ของลังคมทุกส เลยรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆในการช้อปปิ้งลังโคมด้วยนั่นเองนะคะใช้ตัวนี้อยู่แล้วลองเสริมคุณคนนี้เข้าไปอะ่ะคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไป